คันละเกือบล้านนะรถคันนี้ออกห้างวันนี้เนี่ยโคตรคุ้มผมบอกเลยราคาหายไปแล้วเนี่ย 40% โปรเจคเตอร์เฮดไลท์ Daytime Running Light มาพร้อมนะครับฟ็อกไลท์นะไฟตัดหมอกมีมาให้พร้อมกรอบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับโลโก้ Sport Tech แบบนี้นะสวยๆ 41,000 โอ้โคตรน้อยนอกจากนี้เราก็ยังมีรับประกันให้เครื่องเกียร์1ปี20,000 โลคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงเพราะวิ่งอยู่แค่ 40,000 โลนะจ๊ะหาไม่ได้แล้วสภาพนี้เจ้าของเดียวสวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของเรียกกูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับมีรถเด็ดๆใหม่อีกคันกระบะ4ประตูที่ขายดีมากๆครับเรียกกูซีมอเตอร์วันนี้ก็มีกระบะ4ประตูหล่อๆเข้ามาอีกคันนะอันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะเจ้าของเดียวเลยชื่อเดียวเลยนะครับแล้วรถสวยมากเป็นรถ NP 300รุ่นพิเศษนะครับ NP 300 4ประตูรุ่น 2.5V แล้วที่สำคัญเป็นตัว Sport Tech ด้วยนี่ให้ดูนี่ไม่มีเขานี่เป็นตัว Sport Tech นะตัวนี้เปิดตัวปี2017นะอันนี้เป็นรถปี2017จด2018สวยจริงนะของจัดมาเต็มแล้วตัวนี้เป็น Sport Tech รุ่นท็อปด้วยนะครับเป็นตัว V นะขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยต้องบอกเลยถ้าเป็นรถ4ประตูขับเคลื่อน2ล้อตัวนี้ท็อปสุดละนะออกห้าง 977,000 บาทเลยนะไม่ธรรมดานะครับรถคันละเกือบล้านนะรถคันนี้ออกห้างวันนี้เนี่ยโคตรคุ้มผมบอกเลยราคาหายไปแล้วเนี่ย 40% คุณลูกค้าหารถประมาณสัก5ปีราคาหายไป 40% แล้วหาสภาพแบบนี้ราคาแบบนี้ผมว่าหาไม่ได้เอาล่ะเดี๋ยวเราวันนี้มาดูกันว่าคันนี้เด็ดๆยังไงนะครับ NP 300 Sport Tech สีดำหล่อๆคันนี้นะครับดูที่หน้าตาเขาก่อนหน้าตาเนี่ย NP 300จะเป็นแบบนี้เลยไฟหน้าออปชั่นจัดเต็มแน่นอนโปรเจคเตอร์เฮดไลท์ Daytime Running Light มาพร้อมนะครับฟ็อกไลท์นะไฟตัดหมอกมีมาให้พร้อมกรอบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมนะใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็โลโก้นิสสันแน่นอนแบบนี้นะดูทัฟๆดูเหลี่ยมๆอันนี้สไตล์นิสสันอยู่แล้วแต่พอเป็นสปอร์ตเทคที่เพิ่มเข้ามานี่สเกิร์ตล่างมีมาให้เรียบร้อยอันนี้จากโรงงานเลยนะครับอันนี้มีสเกิร์ตล่างให้สวยงามให้รู้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตเทคด้านข้างเรามาดูกันที่เห็นชัดเจนคือล้อแม็กลายใหม่อันนี้เป็นล้อแม็กลาย Sport Tech เลยนะครับตัวนี้เป็นแบบ2 โทนสีเงินตัดด้วยสีดำสวยงามโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางแม็ก18นิ้วเลยนะปกติทั่วไปมันจะแบบสัก17นิ้วอันนี้18นิ้วจัดเต็มมาเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญยางตัวนี้ได้ยางใหม่ด้วยปี2021เลยนะครับสภาพตุ้มๆพร้อมใช้นะใช้กันยาวๆตัวโครงสร้างตัวถังตัวด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นนะตัวนี้มันจะมีเป็นกาดมาให้นะกันน้ำฝนนะกาดกันฝนมาให้ตัวนี้มาจากดีลเลอร์เขาติดตั้งเจ้าของเก่าเขาติดตั้งมาแต่ดีไซน์เขาสวยนะเขาเล่นโครเมียมตัวนี้ตัวท็อปก็มีเป็นพวกโครเมียมทั้งมือจับประตูทั้งขอบประตูนะมีหมดเลยด้านล่างก็เป็นบันไดรถยกสูงก็ต้องมีบันไดนะครับตัวนี้เป็นบันไดข้างพ่นด้วยสีเทาเห็นไหมตัดกับสีดำนะตัวนี้สปอร์ตเทคพ่นมาด้วยสีเทานะครับก็ดูสวยงามเพิ่มเติมนะแล้วจุดเด่นที่สุดก็คงจะมีไม่พ้นตรงนี้ครับตัวกระบะหลังนะครับตัวนี้กาดที่ตรงกระบะหลังเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เขามีโลโก้สปอร์ตเทคแบบนี้นะสวยๆแล้วก็ไล่ยาวนะครับมาจนถึงตรงฝาท้ายเลยนะด้านข้างฝาท้ายเลยตัวนี้เป็นคาลิเบอร์ยกสูงด้วยนะครับนั้นหล่อตัวนี้หล่อมากหล่อมาจากโรงงานไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มด้านท้ายเนี่ยแน่นอนโลโก้มาพร้อมตัวนี้โลโก้ Sport Tech บอกเลยว่าตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับเพราะดูที่กันชนท้ายกันชนท้ายเขาจะไม่เป็นโครเมียมนะเขาจะเป็นสีเทาเข้มนะครับอันจะคล้ายๆกับด้านข้างนะครับด้านข้างตรงบันไดก็จะเป็นโทนสีเทาเข้มอย่างเงี้ยรับกันดูสวยงามลงตัวกล้องมองหลังแน่นอนตัวท็อปคันนี้ตัว V นะครับ Sport Tech ตัว V มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเรียบร้อยนะครับไลเนอร์เป็นนิสสันไลเนอร์มาเลยนะพร้อมใช้ดูสภาพดิไลเนอร์โคตรสวยเลยเหมือนไม่เคยใช้มาเลยอะรถคันนี้ใช้น้อยจริงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลขไมล์ได้ตกใจนะใช้น้อยมากแล้วก็สภาพสวยจริงโครงสร้างด้านหลังนี่ตะเข็บสวยกริบเลยเนี่ยรถใช้ในเมืองจริงนะเนี่ยดูดิไม่มีรอยคราบสนงสนิมไม่มีเลยนะรถสวยมากโครงสร้างสวยนะครับนี่น็อตเนื้อไม่มีขยับรถสวยจริงคันนี้สวยมากๆแล้วจะมาบอกดูแค่นี้เดียวไม่พอรถกลุ่มนี้ดูด้านล่างต้องมาดูด้านล่างกันนะเป็นไงล่ะนะด้านล่างก็สวยสวยมากนะครับสภาพดีนะยางเนี่ยให้ดูยางอะไหล่เลย
ม่เคยลงพื้นนะเส้นยางเนี่ยพวกนี้ยังอยู่อยู่เลยสดจริงๆอ่ะยางไม่เคยลงพื้นยางอะไหล่นะสภาพสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่านาวาร่าตัวท็อปตัวนี้นะครับด้านในเป็นยังไงนะเริ่มต้นจากนี่กุญแจเป็นคิเลสเซนทรีนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในสวยขนาดไหนนะครับสปอร์ตเทคเข้ามาด้านในนี่สปอร์ตเทคก็แน่นอนด้านในเขาจะพิเศษกว่ารุ่นปกติเปิดมาก็จะรู้แล้วเบาะเนี่ยเด่นมากเบาะเขาจะทำเป็นทูโทนนะครับเป็นสีดำเป็นหนังหมดเลยนะนี่หนังมาจากโรงงานระบายอากาศแล้วก็ด้านข้างเนี่ยทำเป็นทูโทนตัดเป็นสีด้วยสีเงินสวยงามอันนี้ดูสวยเลยนะอันนี้เบาะโรงงานคือเรียกว่าทั้ง4ตัวเป็นแบบนี้หมดด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านในกันว่าเป็นยังไงกันบ้าง NP 300เนี่ยจุดเด่นคือเขาไม่ได้สูงมากเกินไปนะเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นขึ้นลงเนี่ยสะดวกมากเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนเสียงเครื่องชึ่งติดนะโอ้ตรงกลางสวยจอเบิ่มเลยนะครับเลขไมล์ผมให้ดูเลยเลขไมล์ 41,000 โอ้โคตรน้อยรถวิ่ง5ปีเนี่ย 41,000 ปีนึงวิ่งไม่ถึง 10,000 โลนะวิ่งหลักพันโลเลยอันนี้เจ้าของเขาใช้น้อยจริงนะเจ้าของเขาแบบรักษามากอันนี้ขายเพราะไม่ได้ใช้อันนี้บอกตรงเลยแล้วออปชันคันนี้เนี่ยเป็นตัว V เนี่ยจัดเต็มจริงนะครับผมอยากให้ดูก่อนเลยนิสสันเนี่ยตัวนี้เนี่ยอะไรที่เขามีเป็นออปชันหลักเขาใส่มาให้เต็มเลยนะเริ่มต้นนะอยากให้ดูกระจกก่อนเลยนี่กระจกมองหลังเนี่ยเป็นกระจกมองหลังแบบกรองแสงเนี่ยกรองแสงสะท้อนด้วยมีเข็มทิศให้ด้วยอันนี้ไม่ธรรมดานะอันนี้กระจกเนี่ยเหนือกว่าทุกแบรนด์เลยอันนี้ผมว่าเจ๋งนะปกติก็จะใส่ในพวกรถหรูนะกระจกกรองแสงอันนี้มีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับคอนโซลหน้าสไตล์นิสสันก็จะเป็นแบบเนี่ยพลาสติกเนี่ยผมติอย่างเดียวนิสสันก็คือเขาเรียกว่าการใช้วัสดุเขายังสู้แบรนด์หลักๆไม่ได้เป็นพลาสติกปั๊มขึ้นรูปนะแต่ว่าดีไซน์เขาโอเคนะดีไซน์พอใช้ได้ใช้โทนสีดำตัดกับสีเงินด้านข้างนี่เป็นกระสีเงินนะครับเป็นพลาสติกพ่นสีเงินแทรกอยู่กับกลอสแบ็กเบียโนแบล็กเนี่ยอยู่ตรงกลางสลับกันดูสวยงามลงตัวนะครับคอนโซลนะครับด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นนี่มี power outlet ให้ด้วยอันนี้มีที่เสียบให้ด้วยนะอันนี้มี power outlet ให้1ตำแหน่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ power outlet เขาเยอะบอกก่อนคันนี้นะครับมี power outlet ตรงนี้1ตำแหน่งมีที่วางของให้เรียบร้อยนะครับส่วนคอนโซลตรงกลางก็จะมีจออันนี้จอโรงงานนะเดี๋ยวจะหาว่าดูเหมือนจอติดตั้งเพิ่มเป็น Kenwood จากโรงงานมาเลยนะครับตัวนี้เล่น CD ได้นะครับสามารถเล่น CD ได้มีช่องใส่ CD ด้วยแล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยก็ยังเชื่อมต่อได้หลายอย่างบลูทูธแน่นอนเชื่อมต่อได้นะรับสายวางสายโทรศัพท์ USB AUXมีมาให้ความครบหมดเลยนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ HDMI ให้ด้วยนะตัวนี้มีครบจริงๆนะครับกล้องมองหลังเดี๋ยวผมให้ดูกล้องมองหลังก่อนนี่พอเราเข้าเกียร์ถอยกล้องมองหลังมีให้อันนี้เนี่ยชัดเจนมีเส้นกัดระยะให้ด้วยนะครับก็จออาจจะไม่ได้ใหญ่มากมายนะน่าจะประมาณสัก6นิ้วนะแต่ว่าโอเคใช้งานได้จริงนะครับด้านล่างลงมาตัวท็อปเท่านั้นถึงจะมีตรงนี้นะเป็นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ2โซนให้เลยแยกซ้ายขวาอิสระซ้ายขวาอันนี้ตัวท็อปถึงมีให้ปกติก็จะเป็นแบบปรับแบบบิดนะอันนี้เป็นแยกซ้ายขวาด้วยเจ๋งมากนะกดออโต้อย่างเดียวนะสบายๆใช้งานง่ายเลยนะครับรถหรูถึงจะมีนะคันนี้นะออปชันนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตำแหน่งของ power outlet อีก1ตำแหน่งอันนี้เห็นไหมมีมาให้อีก1ตำแหน่งเป็น2แล้วนะแล้วก็ด้านล่างนี่จะมีช่องเสียบ USB แล้วก็ HDMI ให้ด้วยอันนี้ค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับด้านหลังลงมานี่จะเป็นตำแหน่งของคันเกียร์ตัวนี้ที่ดีคือเป็นเกียร์อัตโนมัติตัวท็อปนะฮะตัว V เป็นเกียร์อัตโนมัติอันนี้อัตโนมัติที่ทันสมัยด้วยเป็นอัตโนมัติ7สปีดนะทั่วไปเนี่ยรถกระบะทั่วไปจะเป็น6สปีดตัวนี้7สปีดนะถือว่าเจ๋งนะไม่ธรรมดานะครับแล้วคันเกียร์เนี่ยเขาตกแต่งดีไซน์สวยมากมีสปอร์ตโหมดชิฟต์ซ้ายขวานะเป็นบวกลบได้ด้วยนะครับก็เป็นเกียร์นะครับแบบอัตโนมัติ7สปีดนะซึ่งทันสมัยมากนะครับแล้วก็มีสปอร์ตโหมดให้เลือกใช้ด้วยอันนี้ดีครบถ้วนนะครับด้านล่างด้านหลังลงมาเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของที่วางแก้วมี2ตำแหน่งให้ตรงนี้นะมีปุ่มอันนึงแปลกๆอันนี้ขึ้นมาว่าเขียนว่าคาร์โก้แลมป์อันนี้เป็นปุ่มที่ใช้เปิดไฟท้ายที่กระบะด้านหลังได้ด้วยอันนี้เจ๋งนะอันนี้มีเฉพาะรุ่นนี้นะสปอร์ตเทคมีมาให้นะครับครบถ้วนนะด้านหลังเนี่ยตรงไอ้ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งของเบรกมืออันนี้ยังเป็นแฮนด์เบรกแบบแมนนวลอยู่นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับส่วนที่วางแก้วเมื่อกี้ผมลืมบอกไปที่วางแก้วเนี่ยเขามี2ตำแหน่งตรงนี้แต่จริงๆที่วางแก้วเขามีเพิ่มมาให้ด้วยนะมี4ตำแหน่งเลยครับนี่ด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้เขามีที่วางแก้วให้ติดกับช่องแอร์เลยนะเพราะนั้นเวลาดื่มเครื่องดื่มเย็นก็สบายนะมีช่องแอร์เป่าให้เรียบร้อยเลยนะเก็บของก็ใหญ่โตใช้งานได้ดีนะครับอันนี้ครบถ้วนค่อนข้างครบถ้วนนะรวมๆที่เท้าแขนก็เป็นที่เก็บของอีก1ตำแหน่งแล้วที่ผมบอกว่าที่ช่องเสียบ power outlet เนี่ยเขาเยอะเพราะในที่เท้าแขนนี่ก็ยังมีช่องเสียบ power outlet นะอีก1ตำแหน่งนะ3ตำแหน่งเลยอย่างเงี้ยดูดิเต็มเลยเหลือเฟือนะครับอันนี้ใช้ได้ใช้งานได้ดีแล้วก็ตรงเนี้ยเขาเป็นวัสดุแบบหุ้มด้วยหนังนะอย่างดีนะปกติเขาจะเป็นแบบเหมือนพลาสติกฉีดขึ้นรูปอันนี้เป็นหนังอย่างดีเลย
ตัวท็อปอันนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะครับค่อนข้างครบถ้วนหมดเลยนะอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วการนั่งเบาะเนี่ยก็ถือว่านั่งได้โอเคนะอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะมันสูงขึ้นมากว่ารถปกตินิดนึงเพราะนี่เป็นรถยกสูงติอย่างเดียวเบาะมันเล็กเบาะมันสั้นเนี่ยเห็นไหมเบาะมันจะค่อนข้างสั้นหน่อยรถของนิสสันเนี่ยติคือเรื่องเบาะเนี่ยเขาจะสั้นกว่าปกติแต่ถามว่านั่งยาวๆได้ไหมก็โอเคโดยสารสบายๆนะครับพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยสามก้านนะครับดูแบบออกแนวสปอร์ตนะครับมีโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางด้านซ้ายเนี่ยเป็นตำแหน่งของตัวที่ใช้ควบคุมพวกเครื่องเสียงต่างๆตรงนี้นะครับรวมถึงจอ information display ตรงกลางเนี่ยประมาณสัก 4.2 นิ้วนะใหญ่นะมีข้อมูลต่างๆเยอะแยะอันนี้ใช้ควบคุมตรงนี้ได้เลยอันนี้ดีมากเลยนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมเรื่องของมีวางสายรับสายโทรศัพท์อันนี้มีให้นะครับพร้อมกับมี cruise control ให้ด้วยอันนี้มี cruise control ให้ตัวท็อปจัดเต็มมาจริงๆนะครับอันนี้ค่อนข้างครบถ้วนเลยเนี่ยผมบอกให้รถคันนี้ได้ไปในออปชันเต็มจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านหลังกันนิสสัน NP 300ตัวนี้เป็นยังไงบ้างด้านหลังนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าดีไซน์สวยไม่แพ้ด้านหน้านะเบาะทูโทนเหมือนกันสวยงามนะครับอันนี้ขึ้นลงง่ายไม่สูงมากนะนั่งเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นจุดด้อยที่สุดของบรรดาแบรนด์ทุกแบรนด์ก็คือจุดเบาะนั่งหลังของนิสสันเนี่ยคือนี่เห็นไหมดูผมตัวไม่สูงนะ165นะแต่ดูดิเบาะเนี่ยมันสั้นมันไม่รับต้นขาผมเนี่ยขาผมนั่งก็ค่อนข้างชันนิดหนึ่งนะแล้วก็แต่ว่าก็ยังมีพื้นที่วางขาเหยียดออกไปได้นะครับอันเนี้ยเล็กรูมโอเคเฮดรูมโอเคแต่เบาะเนี่ยสั้นแค่นั้นเองเวลานั่งไกลๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่สบายแต่แล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีที่เท้าแขนให้นี่จะโล่งๆก็นั่งกันแบบ3คนเบาะก็จะเป็นแบบเบนช์นะแบบเบนช์ไทป์ยาวๆ3ตำแหน่งแต่ว่าตรงกลางน่าจะนั่งลำบากหน่อยเพราะว่าอีกอันนึงก็คือตรงนี้ครับที่วางแก้วน้ำอ่ะเขาทะลึ่งมาวางไว้อยู่ตรงกลางเนี่ยงั้นเวลาคนจะนั่งกลางเนี่ยจะบอกก่อนแล้วว่าเนี่ยจะติดเกะกะหน่อยนะแต่ก็อย่างน้อยก็มีที่วางแก้วน้ำให้นะเอางี้นะแต่ถ้านั่งกันแบบ4คนน่ะก็นั่งได้นั่งสบายเบาะสั้นนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับนั่งได้องศาการพิงก็ถือว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะครับส่วนที่เป็นข้อดีมีไหมมีเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้ตัวท็อปเขามีนี่มาให้ครับช่องแอร์มีช่องแอร์หลังมาให้เพราะนั้นเย็นสบายไม่ต้องกังวลนะหน้าก็มีแอร์หลังก็มีแอร์อันนี้คือข้อดีของนิสสันนะครับออปชันเขาจัดมาให้เหมือนกันนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดขายของรถ4ประตูทุกรุ่นอันนี้ผมก็จะให้ดูด้วยเหมือนกันมีเหมือนกันนะครับการพับเบาะนะอันนี้ง่ายมากเลยเขามีฮุกเกี่ยวตรงนี้ให้นะครับอันนี้ก็สามารถเกี่ยวที่ฮุกตรงนี้ได้นะครับเนี่ยก็สามารถพับเบาะขึ้นมาเก็บของเพิ่มเติมได้อันนี้ถือว่าโอเคนะแต่เป็นแบบไม่ใช่60 40นะอันนี้เป็นแบบ 100% เลยพับขึ้นพับลงนะแยกอิสระไม่ได้นะครับก็โอเคใช้งานได้ดีนะครับไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าจุดขายของ NP 300แน่นอนอยู่ที่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์เพราะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นรหัส YD 25นะตัวนี้ใช้กันยาวนานมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์นิยมที่ทนทานนะคอมมอนเรลเรียบร้อยมีเทอร์โบแปรผันอยู่นะครับตัวนี้2,500 cc ให้แรงม้า163ม้าก็ดูเหมือนธรรมดานะแต่ก็ยังเยอะกว่าเจ้าตลาดที่ให้อยู่ประมาณ150ม้าตัวนี้163ม้าแต่จุดขายก็คือเกียร์อัตโนมัติ7สปีดตัวเนี้ยแม่เจ้าตลาดส่วนมากก็จะอยู่ประมาณ6สปีดไอ้นี่ให้7สปีดเลยการขับขี่ไหลลื่นตีนต้นอาจจะไม่ได้ปุ๊บป๊าฉูดฉาดนะแต่ทนอันนี้ YD เนี่ยทนแน่นอนเพราะใช้กันตั้งแต่รุ่นฟอนเทียร์แล้วตระกูล YD เนี่ยนะครับตัวนี้ทนดูแลรักษาง่ายประหยัดน้ำมันได้เลยตัวนี้นะครับแล้วก็ศูนย์บริการนิสสันก็ดูแลได้ทั่วถึงนะมีศูนย์บริการทั่วประเทศอะไหล่ไม่แพงนะดูแลสะดวกมากนะครับเอาละสำหรับโครงสร้างรถเดี๋ยวเรามาดูกันโครงสร้างสวยกริปนี่อยากให้ดูเลยน็อตเน็ตไม่มีขยับเลยนะโครงสร้างสวยจริงนะครับเนี่ยด้านข้างเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับทุกอย่างนะครับรอยจุดสปอตต่างๆเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ซีลตรงนี้นะฝาหน้าก็ไม่เคยเปลี่ยนด้วยนะฝาหน้าซีลเดิมหมดนะครับสวยจริงคันนี้สวยจริงนะเจ้าของเดียวใช้รักษาวิ่งปีละไม่ถึง 10,000 โลคุณจะหาที่ไหนก็ที่นี่แหละครับที่ Exclusive Motor เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูราคากันว่าคุ้มค่าด้วยหรือเปล่าราคาโคตรจะคุ้มค่าครับเพราะเมื่อกี้ผมบอกเกินไว้แล้วประหยัดไปแล้ว40%ออกห้าง 977,000 บาทวันนี้ผ่านไปแล้ว5ปีราคาเหลือเท่านี้ครับ 549,000 บาทนะคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงเพราะวิ่งอยู่แค่ 40,000 โลนะจ๊ะหาไม่ได้แล้วสภาพนี้เจ้าของเดียวสภาพสวยนะครับรถประวัติดีนะเข้าศูนย์ตลอดเช็คประวัติได้เลยนะที่นี่เราการันตีเรื่องเลขไมล์แท้หมดทุกคันนะครับไม่มีกอแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญประวัติเช็คศูนย์พาไปเช็คศูนย์ได้เลยด้วยกันนะครับก่อนซื้อคุณสบายใจแน่นอนนะครับรถตัวนี้นะนอกจากนี้เราก็ยังมีรับประกันให้เครื่องเกียร์1ปี 20,000 โลที่ Exclusive Motor ทุกคันเรารับประกันตามนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าเวลาจะหารถใช้แล้วคุณภาพนะ4ประตู
มาหาที่นี่เลยนะที่นี่ขายดีมาก4ประตูและรถคันนี้ก็เป็นคันหนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับก็รถสวยๆยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่คุสิมอเตอร์ของเราก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการติดต่อช่องทางฝ่ายขายนะครับมีช่องทางฝ่ายขายด้านล่างพร้อม QR Code ให้เรียบร้อยก็ฝากติดตามรถสวยๆนะครับจากคุสิมอเตอร์ของเราอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ